เรามารับทราบถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโครงการในครั้งนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งผู้ที่จะมาให้คำตอบในเรื่องนี้ค่ะท่านก็พร้อมแล้วด้วยเช่นเดียวกันขอเสียงปรบมือต้อนรับบรรณาธิการบริหารนิตยสารแบรนด์เอชคุณธนเดชกุลปิติวรรณค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ
จากนั้นเนี่ยเราก็กำหนดจัดสรรงบประมาณรู้สึกว่าประมาณเนี่ยในแผนเนี่ยเราจะกำหนดไว้ด้วยงบประมาณประมาณ5 ล้านบาทนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือประเมินผลที่ได้จากการวางแผนของน้องการกำหนดกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดกลยุทธ์การตลาดหรือสุดท้ายการตลาดของเราเนี่ยเราใช้เงินหรือว่าเราใช้แบตเตอรี่แบบนี้แล้วเนี่ยผลที่ออกมาเป็นยังไงนะครับตัวสำคัญเลยคือน้องจะทำยังไงที่จะเขียนโดยเราจะคัดเลือกนะครับแผนของน้องๆที่เขียนเนี่ยของการท่าของท่าอากาศยานภูเก็ตนะครับขึ้นมา5 แผนนะครับแล้วก็คะแนนที่ดีที่สุดของท่าอากาศยานหาดใหญ่อีก5 แผนนะครับแล้วก็ทั้ง10 ทีมตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะพาไปดูสถานที่จริงของทั้งตามแผนที่แต่ละทีมทำนะครับไม่ว่าจะเป็นที่หาดใหญ่หรือภูเก็ตนะครับเรามีบัดเจ็ตสนับสนุนการเดินทางนะครับน้องๆจะอาจจะส่งตัวแทนนะครับไปศึกษาไปฟังคำบรรยายนะไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมไปดูของจริงนะครับถ่ายภาพประกอบเพื่อมาพัฒนาแผนต่อไปนะครับโจทย์ที่ทำเนี่ยเป็นโจทย์ที่จะยากไม่ยากจะง่ายก็ไม่ง่ายนะครับแต่เราต้องทำความเข้าใจนะครับในเรื่องของproduct นะครับ product ในที่นี้ก็คือตัวท่าอากาศยานภูเก็ตแล้วก็ท่าอากาศยานที่หาดใหญ่นะครับวันนี้เรามีรองผู้อำนวยการทั้ง2 ท่าอากาศยานเนี่ยมาเป็นวิทยากรในช่วงตอน2เนี่ยถ้าน้องๆมีคำถามนะครับอยากให้ถามนะครับเพราะว่าคำถามทุกคำถามของน้องเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการทำแผนของน้องนะครับบางส่วนเราหาจากเว็บไซต์ได้นะครับแต่วันนี้เราเจอตัวจริงเสียงจริงนะครับเราเจอท่านผู้อำนวยท่านรองผู้อำนวยการจากทั้ง2 ท่าท่านผู้บริหารเนี่ยมาให้ข้อมูลกับเรานะครับดังนั้นอย่าพลาดโอกาสตรงนี้นะครับส่วนเพื่อนๆของเราที่ไม่ได้มาในวันนี้นะครับเรามีเว็บไซต์นะครับที่จะเผยแพร่นะครับทั้งส่วนที่เป็นอาจารย์ที่มาบรรยายวันนี้อาจารย์นราธิปนะครับจะมาบรรยายนะในส่วนของเรื่องของการเขียนแผนนะผมได้คุยกับทางอาจารย์ไว้ละนะครับว่าอาจารย์คงมีเนื้อหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคการเขียนแผนแล้วก็มีไอเดียที่จะมาอินสปายนะครับให้น้องๆว่าจะเขียนแผนยังไงให้โดนใจนะครับกับคณะกรรมการที่ตรวจนะครับก็อยากให้น้องๆถามนะครับแล้วก็ถ้าอยากดูเพิ่มเติมนะครับน้องๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ AOT Marketing Award นะครับดูซ้ำได้คิดว่าภายในต้นสัปดาห์หน้าคงตัดทอนวิดีโอนะครับหรือว่าเทปที่บรรยายนะครับทั้งส่วนที่สัมภาษณ์ท่านผู้บริหารแล้วก็ส่วนที่เป็น เนื้อหาที่อาจารย์เนี่ยจะมาบรรยายวันนี้เนี่ยสามารถขึ้นเว็บไซต์ได้นะครับถ้าเราสงสัยยังไงหรือนะครับน้องจะผ่านช่องทางติดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับเรามีรายละเอียดอยู่ในแผ่นนี้หมดนะครับหรือว่าจะคอมมูผ่าน AOT Marketing Award ก็ได้นะใน Facebook นะครับตรงนี้เนี่ย เราพยายามเปิดช่องทางที่จะสื่อสารถึงน้องแล้วก็อำนวยความสะดวกสะดวกของกับน้องๆเนี่ยในทุกช่องทางนะครับก็สุดท้ายนะครับก็คือหวังว่าคงจะเห็นน้องๆนะครับในห้องนี้นะครับเป็นตัวแทนที่เข้าไปชิงชนะเลิศนะครับไม่ทีมใดทีมหนึ่งใน10 ทีมนะครับก็ขออวยพรนะครับว่าเราคงได้เจอกันอีกรอบหนึ่งในรอบที่จะมาตัดสินนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะคุณธนเดช